โครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นและกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2557บ้านพวงพยอมหมู่ที่5ตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาบ้านพวงพยอมเป็นหมู่บ้านชาวเหนือตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอิงซึ่งไหลทอดมาจากตัวเมืองจังหวัดพะเยาประชากรในหมู่บ้านเป็นชาวพื้นเมืองเหนือซึ่งอพยพมาจากอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางแต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่ารกทึบเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและทำการเกษตรต่อมาได้มีประชากรอพยพมาอยู่รวมตัวกันมากขึ้นและเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองดังนั้นปีพุทธศักราช2507ก็ได้จะตั้งเป็นหมู่บ้านพวงพยอมขึ้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายอาวจินจำและต่อมาได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลหงหินคนแรกปัจจุบันมีนายประถมใจก้อนเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านพวงพยอมมีกลุ่มองค์กรที่ได้รับการตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของชุมชนเองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ค่อนข้างหลากหลายโดยปัจจุบันมีกลุ่มองค์กรหรือกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอสม.กลุ่มชรบ.อปพร.กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มชาปนกิจศพกลุ่มกองทุนหมู่บ้านศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มผลิตน้ำดื่มกลุ่มข้าวกล้องกลุ่มเย็บผ้ากลุ่มธนาคารหมู่บ้านกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มกองทุนการศึกษากลุ่มทำแค่หมูและกลุ่มบรรเทาทุกข์ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพวงพยอมจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524มีสมาชิกก่อตั้งจำนวนทั้งสิ้น190คนโดยการรวมตัวและได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนได้มาให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและได้ขยายกิจกรรมของกลุ่มโดยการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดขึ้นครับมาแอลบ้านพวงพยอมหมู่ที่5นะครับตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาคราวนี้นะครับก็ได้มาแอลตรวจกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับแล้วก็เฮาได้มาเยี่ยมกลุ่มพ่อเฮ็ดนะครับก็ผมมาอยู่กับท่านประธานกลุ่มพ่อเฮ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้านางสุภาวดีพันชัยเจ้าจากประธานกลุ่มเฮ็ดหมู่5เจ้าอ๋อก็เป็นกลุ่มเฮ็ดที่ทั้งมีการรวมตัวของชุมชนบ้านพวงพยอมอำเภอจุนแห่งนี้นะครับช่วยเล่าประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งกลุ่มหน่อยครับเจ้าประวัติความเป็นมาก็คือตอนนั้นปหลวงยังคือมีกลุ่มเกิดขึ้นใหม่เนาะก็เลยประชุมแม่บ้านและเจ้าบ้านระดมหุ่นกันเจ้าแจ้งว่าจะรับสมาชิกกลุ่มเพาะเฮ็ดก็มีสมาชิกเข้ามาทั้งหมด20คนเจ้าแต่ปัจจุบันมี30คนก็ระดมหุ่นหุ่นละ100บาทเจ้ามีเงินทุนอยู่ประมาณ 2,000 บาท 2,000 บาทเจ้าแล้วก็การเริ่มเพาะครั้งแรกเนี่ยเฮาไปได้ฝึกอบรมหรือว่าได้ความรู้จากไหนครับจากเจ้าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนาะจากพัฒนาชุมชนไปดูงานศึกษาดูงานก็เลยได้ความคิดจากตัวนั้นมากระดมหุ่นพิธีการทำโรงไปซื้อก้อนเฮ็ดปุ๋นมาเพาะก่อนเจ้าครับครับทำมาตั้งแต่ปีไหนแล้วครับเนี่ยทำมาวันที่5มกราคมปี557เนี่ยเจ้าปี57นะครับก็กำลังเริ่มกันตั้งกลุ่มนะครับเนาะเป็นยังจะต้องมาร่วมตัวกันทำกลุ่มเพาะเฮ็ดเลยครับจะได้แบบไปทำกลุ่มอย่างอื่นทำอย่างอื่นครับเพราะบ้านเฮามีหลายกลุ่มแล้วเนาะแม่บ้านบางครั้งมันบ่ถนัดกับกลุ่มทําปุ๋ยทําหยังก็เลยมาเนี่ยกลุ่มเพาะเฮ็ดแล้วมีรายได้เสริมเฮาไปออกไปขายของขายโดยเจ้าราคาดีตวยเจ้าครับๆคือพูดกับกิโล80ขายส่งเลย90ราคาเป็นจะได้บ่ครับราคาส่งถ้าเฮาขายอยู่โรงนี่ก็90บาทเจ้าแต่ถ้าเฮาฮือเขาไปขายก็130บาทค่ะเป็นเฮ็ดอย่างความที่เฮาจะเพาะนะครับเป็นเฮ็ดก่อนข่าวเจ้าเฮ็ดก่อนข่าวที่ชาวบ้านนิยมกินกันนักด้วยจ้ะเฮ็ดก่อนข่าวได้ขายไปกี่รุ่นแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เข้าเดือนที่6ที่7แล้วเนาะเกือบจะปอปีละก็ขายไปหลายรุ่น6รุ่นแล้วเจ้าโอ้ครับครับราคาเป็นจะได้พองก็ดีเรื่อยๆเจ้าแล้วก็มีหน่วยงานมาสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนครับฮือมาธกส.ฮือมาแล้วได้ภาคดันจากแรงงานจังหวัดด้วยเจ้าเพื่อที่จะเสริมสร้างเฮาผลิตก้อนเฮ็ดได้เองเจ้าเพื่อลดต้นทุนด้วยเจ้าเฮาสามารถผลิตก้อนผลิตเชื้อผลิตอย่างได้เองเลยล่ะครับได้เองแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้น่ะอ๋อครับครับครับแล้วก็เฮาทำไว้เพื่อบริโภคในครอบครัวตัวก่อนหรือว่าขายอย่างเดียว
บริโภคได้เจ้าถ้ากุ้งบ่มีหยังกินก้าก็มาขอเก็บกันกินไปแกงได้เจ้าเวลาเฮามีประชุมในหมู่บ้านเฮาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาไปแกงสู่พัฒนาชุมชนของแกงคือกุ้งห้องไอ้เจ้าโดยบ่คิดสตางค์ค่ะตอนนี้เฮาวิธีการขายของเฮาเนี่ยเฮาขายแล้วเฮามีการแบ่งผลกําไรจะได้พ่องตอนนี้มีเงินฝากเนาะทุกวันจันทร์จะเก็บไปฝากแล้วก็ปันผลนี่ยังบ่ได้ปันแต่เนาะโอ้ยังมาบ่ครบปีแต่เนาะยังบ่ครบปีแต่ได้มาก็เก็บไปซื้อก้อนเฮ็ดต่อลงทุนต่อซื้อคือเรื่อยต่อนะเจ้าอ๋อครับก็ขอคือกลุ่มพ่อเฮ็ดของบ้านหัวพยอมเฮานี่ฮะเจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นที่พึ่งที่อิงของพี่น้องชาวบ้านนะครับมีผลกําไรขายดิบขายดีนะครับนะครับนะจะขอบคุณค่ะการมีส่วนร่วมถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาชุมชนบ้านพวงพยอมถือเป็นชุมชนหนึ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างสูงสังเกตได้จากการก่อเกิดของกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์สถิตการตลาดกลุ่มน้ำดื่มหรือกลุ่มอาชีพอื่นๆเป็นต้นซึ่งกลุ่มองค์กรเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจและร่วมสร้างขึ้นทั้งสิ้นแต่ก็ยังมีข้อสังเกตในบางประเด็นก็คือมีกระบวนการชุมชนที่เข้มแข็งและสร้างความตระหนักหรือความสำนึกในความเป็นสาระของชุมชนอย่างยั่งยืน